ว่าตัวอาตมาเองก็ไม่มั่นใจว่าจะตอบเขาได้หรือเปล่าก็เลยคิดว่าถ้าโยมยังไม่ง่วงนอนก็อย่าเพิ่งกลับไปนอนแต่ถ้าโยมง่วงนอนก็นิมนต์ไปนอนได้เพราะว่าอย่างที่อาจารย์ท่านบอกถ้าเราอยู่ด้วยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินี่ก็สว่างคาตาก็จิตใจเบิกบานแต่ถ้าเป็นกาแฟสรณังคัจฉามินี่ก็อยู่ได้ด้วยกาแฟนะครับเผื่อมันจะออกฤทธิ์ก็เช้าเลยหรือว่าเป็นพวกเครื่องดื่มชูกำลังพวก M100 กระทิงดงกระทิงแดงมันก็จะตาค้างสมองก็เออเร่อเปล่าๆนะครับมีโยมถามคำถามมาคำถามง่ายๆโยมไหนใครถือศีล8ฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ถือศีลอะไรศีล 5ศีล8กับศีล5มีศีลข้อหนึ่งที่เหมือนกันคือศีลข้อที่4มุสาวาทาเวรมณีใครไม่รู้ความหมายบ้างไม่ควรพูดปดไม่ควรพูดเพ้อเจ้อไม่ควรพูดคำหยาบคำส่อเสียดเขาถามคำถามเกี่ยวกับข้อมุสาโยมพระมีศีลกี่ข้อ227ฟันธงไม่ได้โยมว่าคำถามนั้นต้องเป็นคำถามที่ลึกซึ้งไหมอาจารย์คิมบอกพุทธองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้สีขิยะ75ในการประพฤติปฏิบัติตั้งแต่กายวาจายันใจสารูป26จำได้ไหมการยืนการเดินเหมือนที่โยมมีอินทรีย์สังวรเดินสำรวมไม่เกินไกวแขนไม่นั่งไกวเท้านั่งไกวห้างอะโยมไม่เดินขย่มเท้าจากขย่มเท้าไหมรู้จักขย่มเท้าไหมโยมเคยใส่ส้นสูงไหมพอเอารองเท้าส้นสูงออกก็ยังเดินอยู่อย่างนั้นก็เรียกเดินขย่มเท้าย่องตึก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 โดยเฉพาะเป็นผู้หญิงน่าเกลียดเนาะพระองค์ทรงเมตตาให้สีขิยะตรงนี้ทั้งพระภิกษุทั้งญาติโยมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสารูป26มีเรื่องอะไรอีก16ข้อนะเรื่องของการแสดงธรรมวาจาไม่แสดงธรรมกับผู้ไม่เป็นไข้ซึ่งสวมเขียงเท้าอยู่พระไม่แสดงธรรมกับผู้ไม่เป็นไข้ซึ่งถือไม้ค้อนอยู่ประมาณนี้พระองค์ทรงพูดถึงเรื่องพวกนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วทุกวันนี้ยังทันสมัยอยู่โยมถามคำถามแรกถามแล้วก็อึ้งเลยอาจารย์โยมคิดว่าโยมเป็นคนมีเหตุผลโยมมีคำถามถามอาจารย์แค่4ข้ออาจารย์ช่วยตอบโยมหน่อยแล้วโยมจะไม่กวนใจอาจารย์เลยอาตมาถูกถามอย่างนี้ปุ๊บก็รู้สึกว่าโยมคนนี้คงจะมีเรื่องเยอะแน่โอ้ยถามง่ายมากโกหกไม่ใช่โก7โกหกคนที่เขาป่วยไข้บาปไหมเจ้าคะโกหกพ่อแม่เพราะความหวังดีบาปไหมเจ้าคะการชี้แจงแสดงเหตุผลที่พ่อแม่ชอบเรียกว่าเถียงพ่อเถียงแม่บาปไม่เจ้าคะข้อแรกก่อนเถียงพ่อเถียงแม่บาปไม่โยมอาตมาเชื่อว่าโยมเป็นแม่โยมก็เถียงหัวชนฝาบาปสิท่านถ้าท่านพูดไม่บาปปุ๊บเนี่ยโยมกลับไปบ้านแย่แน่เลยการเถียงพ่อเถียงแม่เป็นความอกตัญญูไหมยังไม่ตอบมันเป็นข้อที่3เอาข้อแรกก่อนเราเห็นคนป่วยเรารู้โยม
ว่าถ้าเราพูดปุ๊บคนไข้อาจจะเสียกำลังใจคนคนนี้แข็งแรงมาตลอดวันดีคืนดีวูบไปบ้านหมุนเท้าลอยดับจอมืดไปฟื้นที่โรงพยาบาลหมอเช็คตามประกันสุขภาพบัตรทองเป็นมะเร็งมะเร็งในเม็ดเลือดบอกญาติว่าจะให้หมอบอกเองหรือญาติผู้ป่วยจะเป็นคนบอกคนไข้เองเขาตัดสินใจที่จะไม่บอกตัดสินใจไปแล้วก็ยังคาใจก็เลยถามอาตมาเมื่อเช้ามาตักข้าวก็ถามซะอาตมาก็บอกว่าคำถามของโยมถ้าตอบตอนก่อนฉันข้าวเดี๋ยวจะฉันข้าวไม่ลงตอบตอนที่คืนนี้ดีกว่ามีคิวเทศ4:30ถึงเที่ยงคืนถ้าโยมอยู่ไหวอาตมาก็ตอบให้แต่อาตมายังไม่เห็นคนถามน่าคาดว่าจะไปปางสายญาตินอนฟังอยู่คาดว่าอาจจะอยู่ในสมภูมิผู้ไม้ในเต็นท์ก็ได้การที่เราอยากจะให้เขามีกำลังใจค่อยๆเตรียมตัวในการรับรู้คำตอบมันก็เป็นส่วนดีถามว่าโกหกมันบาปไหมโยมบาปไหมครับยังไงก็บาปโยมยังไงก็บาปต่อให้ความปรารถนาดีของเรานั้นเพื่อให้เขาต่อชีวิตไปได้บางคนพอรู้ข่าวปุ๊บสุดเลยหมอบอกอยู่ได้6 เดือน 3 อาทิตย์มรณภาพอ้อมรณะยังไม่ภาพถ้าภาพต้องพระเพราะพระไม่ตายพระมรณภาพบางคนต่อสู้ไปได้เกิน6 เดือน 3-4 ปีก็มีเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราบอกคนไข้ไปตรงนั้นเขาแข็งแรงมาตลอดพอบอกปุ๊บจะทรุดหรือจะทรงอยู่ได้อีกนานแกก็ตัดสินใจที่จะยังไม่บอกไม่มีอะไรหมอว่าพักผ่อนน้อยแค่นั้นเองพอมาถามเราก็ตอบให้ฟังถ้าฟังอยู่บาปโยมมันบาปยังไงก็บาปต่อให้เรามีความปรารถนาดียังไงมันก็บาปแต่ลองคิดดูโยมถ้าเราบอกเขาว่าไม่เป็นอะไรโกหกไปมันจะได้สักกี่มาน้อยกี่วันโยมยังไงความจริงก็คือความจริงใช่ไหมครับถ้าเห็นสระอาดีกว่าสระอีโยมก็มองนู่นหอมออาหมานี่หอมออีหมีเพราะนั้นมองมาที่สระอีอย่ามองสระอาโอ้โหว่าจะไม่ตลกแล้วเชียวถ้าโยมคิดดูนะโยมถ้าเกิดว่าเขามาวูบอีกรอบหนึ่งแล้วไม่ได้มากับโยมแล้วก็เขามารู้ความจริงทีหลังเขาจะมองเราว่าเป็นคนอย่างไรเข้าวัดทุกวันพระวันเสาร์อาทิตย์เนสัจฉิกยันเช้าเรื่องแค่นี้ทำไมต้องโกหกกันด้วยใช่ไหมคิดในแง่นั้นอีกแง่หนึ่งก็คืออย่างน้อยๆอย่างน้อยๆเราก็มองคนไข้ว่าเขาจะได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมตัวไปตายแต่เตรียมตัวก่อนจะตายหมอว่าเป็นมะเร็งเปอร์เซ็นต์ตายก็สูงแต่เขาจะได้เตรียมตัวให้ดีแล้วก็จะได้ปฏิบัติธรรมเคยมีแม่อยู่คนหนึ่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกชายเรียนจบม.6เพื่อนเยอะเรียนรามดูแล้วไม่จบส่งลูกไปเรียนต่างประเทศออสเตรเลียเพราะคิดว่ามันห่างเพื่อนห่างฝูงห่างคนที่เป็นแบบนั้นปรากฏว่าลูกไปเรียนได้ปีเดียวตายลูกไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่ประเทศออสเตรเลียตายแม่แกเสียศูนย์เลยโยมทำใจไม่ได้โทษตัวเองว่านี่ถ้าโยมไม่ศึกษาไล่ส่งลูกชายคนเดียวไปเรียนต่างประเทศเขาคงไม่ตายอยู่ที่นี่ถ้าปล่อยให้เขาอยู่ที่นี่อย่างน้อยๆเขาก็จังขี้หมูขี้หมาอยู่ที่นี่ยังมีชีวิตอยู่แม่คนนั้นเสียศูนย์
ไปเกือบปีเพื่อนพามาที่วัดโชคดีเขามาเจออาตมาเขาก็มาร้องไห้คุยให้ฟังเรื่องลูกชายเขาตายไปประมาณ4 เดือนอาตมาก็บอกว่าแล้วโยมจะให้อาตมาทำยังไงลูกโยมตายเพราะโยมแกก็บอกว่าอ้าว ทำไมอาจารย์ไม่ปลอบใจโยมมาเล่าให้เราฟังครึ่งชั่วโมงบอกถามว่าแล้วลูกชายโยมตายจะให้อาตมาทำยังไงผิดตรงไหนโยมอาตมาถามเขาผิดไหมอ่ะเขาบอกว่าอยากให้แก้กรรมที่ทำให้ลูกชายตายเราบอกว่าลูกชายโยมตายไม่ได้กรรมของโยมเป็นบุญของโยม โอ้โหโยมทีนี้ขึ้นเลยท่านบอกลูกชายโยมตายนี่มันดีแล้วเหรอเจ้าคะก็ดีไงโยมโยมถึงได้มาเจออาตมาถ้าลูกชายโยมไม่ตายโยมจะเข้าวัดไหมนี่ลูกชายโยมลูกกตัญญูจริงๆแกก็คิดว่าไอ้พระนี่มันจะต้องเพี้ยนกว่าเราแน่ๆอาตมาก็อธิบายว่าบางทีบางครั้งจำได้ไหม พระที่แล้วแต่มาพูดว่าอะไรคนเราบางคนมันมีอยู่5 อย่างที่พระองค์ทรงสอนอะไรมันจะเกิดยังไงมันก็ต้องเกิดเมื่อมันเกิดแล้วมันเป็นผลจากอดีตสู่ปัจจุบันแล้วเราก็แค่ทําปัจจุบันเพื่อส่งผลในอนาคตอดีตมันเป็นเหตุปัจจุบันมันคือผลเราแค่มาสร้างเหตุในปัจจุบันเพื่อให้เกิดผลในอนาคตเมื่อมันเกิดแล้วมันก็จบ ไม่ต้องไปเหนี่ยวรั้งมันไว้ไม่ต้องไปยึดมันไว้ไม่ต้องไปพยายามดึงมันกลับมาเราแค่ทําปัจจุบันให้มันดีที่สุดก็พออาตมาก็พูดทํานองนั้นก็คือว่าเขาหมดกรรมกับเราโยมอย่าเป็นเรื่องว่าเขาเกิดเป็นลูกเรามาหลายชาติก่อนที่เขาจะมาเกิดเป็นลูกโยมเขาไปเป็นสัมภเวสีเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาที่ไหนมาก็ไม่รู้ แต่เมื่อถึงเวลาหนึ่งกับหนึ่งเขามีกรรมร่วมกับโยมเขาถึงได้มาเกิดเป็นลูกชายโยมเขาก็มาสร้างวิรเวรวิรกรรมกับโยมดีบ้างไม่ดีบ้างให้โยมมีทุกข์บ้างสุขบ้างแต่นี่ก็คือสิ่งที่เราทำร่วมกันมาเมื่อหมดเวรหมดกรรมกันไปแล้วเขาก็ไปจากกันแกก็คิดได้แกก็บอกดีเนาะไม่มีใครพูดอย่างนี้กับแกมีแต่คนบอกว่าอย่าไปคิดมากเขาไปดีแล้ว แล้วลูกชายโยมไปดีไหมเจ้าคะอาตมาบอกว่าไม่รู้สิอาตมาไม่มีความสามารถจะไปรู้ว่าตายแล้วไปไหนยังไม่สำเร็จยังเป็นปุถุชนอยู่คนที่มาถามอาตมาว่าโกหกคนป่วยแล้วมันบาปไหมอาตมาก็ตอบว่ามันบาปโยมอย่างน้อยๆถึงมันจะผ่านไป แล้วเขาจะไปรู้ทีหลังสิ่งที่มันยังคาค้างอยู่ในใจโยมก็คือมันเป็นเศษกรรมเขาดีใจชั่วขณะแล้วเขาก็มาทุกข์ใจอันที่สองอันนี้โยมไปคิดนะว่าอาตมาตอบถูกหรือเปล่าห้ามเอาไปบอกว่าอาจารย์หมีบอกอย่างนั้นไม่ใช่ข้อที่สองโกหกพ่อแม่บาปไหมเจ้าคะพ่อแม่โยมเป็นคน ค่อนข้างประหยัดมัธยัสถ์ไม่ชอบใช้ของมีราคาแพงบางครั้งของชิ้นเดียวกันคุณภาพต่างกันเล็กน้อยแกก็เลือกของที่คุณภาพต่ำกว่าตอนนั้นโยมยังไม่มีโอกาสจะตอบแทนคุณท่านจนวันหนึ่งโยมพอจะมีทรัพย์สินเงินทองบ้างโยมก็เลยอยากจะให้ท่านได้ใช้ของดีๆได้รับประทานอาหารดีๆโยมก็เลยไปซื้อของดีๆมาให้ท่าน คุณพ่อถามโยมว่ามันแพงไหมลูกโยมก็ตอบว่ามันไม่แพงหรอกพ่อมันก็เหมือนของที่พ่อใช้รองเท้าโยมเหมือนที่พ่อใช้นั่นแหละเพียงแต่อันนี้มันยี่ห้อมาใหม่จากประเทศจีนพ่อก็ยอมใส่รองเท้าเพื่อสุขภาพแกก็บอกว่าพ่อใส่ไปแม่ก็เอาไปใส่ด้วย แต่มันยังคาในใจโยมว่าโกหกกับพ่อแม่เนี่ยเขาบอกโกหกกับคนธรรมดาไม่มีศีลก็บาปนิดนึงโกหกกับผู้มีศีลก็ยิ่งบาปขึ้นมาอีกหน่อยนึงโกหกกับพระอรหันต์
พ่อแม่เป็นพระอรหันต์มันจะบาปมากขึ้นโยมมันจะปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่มันก็คาอยู่ในใจเวลานั่งสมาธิว่าฉันนั้นไม่ได้พูดความจริงกับพ่อแม่อาตมาก็ตอบว่ามันจริงอย่างที่โยมนั่นแหละเพราะโยมเป็นข้ออ้างการที่เรามีข้ออ้างในการละเมิดศีลหรือล่วงศีลหรือทําให้ศีลด่างพร้อยเล็กๆน้อยๆเช่นโยมเผลอไปตบยุงตายไม่เป็นไร มันคงเป็นเจ้ากรรมในเวรกันโยมให้ข้ออ้างกับตัวเองแต่โยมหรือว่าสติโยมเริ่มหย่อนขึ้นมาใช่ไหมหย่อนแล้วสักพักตัวที่สองก็ตายตัวที่สามก็ตามตัวที่สองไปสุดท้ายคืนนั้นโยมเก็บสกอร์ได้15แต้มเจ้ากรรมในเวรวันนี้เยอะจังเลยนั่นเพราะว่าโยมค่อยๆหย่อนมัน ครูบาอาจารย์มักจะสอนพระภิกษุโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองสอนว่าถ้าเราย่อหย่อนวินัยเพียงแต่เล็กๆน้อยๆจากเล็กมันจะก้าวไปหาใหญ่ใช่ไหมโยมโยมเคยเป็นเด็กๆใช่ไหมเคยไหมอาตมาเชื่อว่าที่นี่90%เคยจิกเงินพ่อแม่อาตมาก็เคยบาท2 บาทก็เอาไปนอนหนุนตักยายก็เลาะใต้ตะเข็บเข็มขัดเงินยายแบงค์20แกซ่อนไว้ ตำมาไปย่าอย่างนั้นอย่างนี้เคยเหมือนกันถามว่ามันผิดไหมผิดโยมกฎหมายบอกว่ากฎหมายไทยบอกว่าไม่จำเป็นต้องรู้แต่ถ้ามาผิดทำผิดอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้กฎแห่งกรรมก็เหมือนกันรู้ไม่รู้ผิดเมื่อไหร่เขาลงบัญชีสุวรรณลงบัญชีสุวรรณ ลบบัญชีเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยโยมมันเริ่มเพราะเราลักเล็กขโมยน้อยได้มันก็กลายเป็นของใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเราเริ่มพูดคำหยาบส่อเสียดเพื่อนได้เพื่อนไม่โต้ตอบเราก็เริ่มเป็นอาตมาเคยเจอโยมบางคนไปบิณฑบาตเขาคุยกันคนมาวัดส่วนใหญ่เป็นคนมีปัญหาโยมมีปัญหาถึงได้มาใช่ไหม โยมเมื่อเช้านี่แหละมีปัญหา4 ข้อคนมีปัญหาถึงมาวัดคนอกหักลักคุดเบื่อหน่ายอารมณ์ไม่ปกติจะมาวัดเพื่อนอาตมายิ่งพูดเลยเฮ้ยทำไมไม่มาวัดโอ้พี่ผมกิเลสหนาผมไม่มาหรอกวัดอยากจะตอบมันจริงๆว่าถ้ามึงหมดกิเลสขออภัยโยมกองอัดอีกแล้ว ถ้านายหมดกิเลสนายก็ไม่ต้องมาหรอกไอ้กิเลสนั้นมาเถอะรับรองจะหมดกิเลสไปคนที่มาวัดไม่ใช่คนมีปัญหาโยมเป็นคนมีปัญญามีนิสยสัมปันโนเป็นข้อปฏิบัติของผู้ประพฤติดีนิสัยของนักปฏิบัติมีอยู่5 ข้อเคยฟังไหมมีอยู่5 ข้ออันแรกมีศรัทธา โยมมีนิสยสัมปันโนเป็นคนมีปัญญานะถึงมาวัดมีศรัทธาอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆคนที่ทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งเพื่อนฝูงหน้าที่การงานความสุขเป็นประจำมาวัดมาตอนเช้าก็ดีมาตอนเย็นก็ดีหรือมาอยู่ทั้งวัน24 ชั่วโมงถือศีลอุโบสถก็ดีคนนั้นต้องมีศรัทธา แค่มาให้ทานก็มีศรัทธาแล้วในการทำทานยิ่งโยมมานั่งฟังพระบ่นบ้างพูดบ้างพูดขำๆบ้างโยมยิ่งมีศรัทธาเพราะอะไรโยมถ้าไม่มีศรัทธาป่านี้ไปแล้วศรัทธาตรงนี้นำมาซึ่งอันที่สองคือรู้จักมีหิริข้อสามคือมีโอตตัปปะหิริโอตตัปปะทำให้งามความละอายเกรงกลัวต่อบาปใช่ไหม โยมมาวัดเพราะโยมละอายที่จะทำบาปแต่ไม่ละอายที่จะทำบุญโยมมาที่วัดเพราะเกรงกลัวต่อบาปกรรมที่มันตามเรามาเราจึงมาทำบุญเสริมหนุนป้องกันไว้ชดใช้ไปมีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะมีวิริยะถ้าอาตมามีป้ายจะไปติดให้ทุกคนเลยว่าโยมทุกคนมีวิริยะคือความเพียร หรือแต่อย่างเดียวที่โยมต้องพยายามมากกว่านั้นคือขันติทุกคนมีความเพียรอยู่ในใจแต่ขันติไม่ค่อยมีนั่งสักพักขันแตกนอนดีกว่าอาจารย์บอกใครง่วงก็ไปนอน
ถ้าฟังธรรมแล้วหลับมันน่าเกลียดโยมเลยไปหามุ้งนอนมันจะได้ไม่น่าเกลียดแต่เราพลาดเพราะอะไรโยมอีกนิดเดียวจะเข้าเส้นชัยอีกนิดเดียวจะถึงเช้าแล้วอีกนิดเดียวเราจะรู้ธรรมเห็นธรรมเราข้ามเวทนาได้เราข้ามนิวรณ์ได้เราก็สามารถข้ามภพข้ามชาติได้เรามีศรัทธามีหิริโอตปะเรามีวิริยะความเพียรสุดท้ายเราก็ได้ปัญญาปัญญานั้นไม่จำเป็นต้องรู้แจ้งเห็นจริงในทุกสิ่งในโลกแค่มีปัญญารู้ว่าเราควรจะทำยังไงกับกายวาจาใจเราในปัจจุบันคือปัญญาขั้นพื้นฐานของนักปฏิบัติโยมนึกดูสิคนไม่มีปัญญาไม่สามารถกล่อมกล่าวจิตใจของตัวเองได้ให้กำลังใจกับตัวเราเองได้ใช่ไหมโยมนั่งอยู่นี่ไม่ได้ปรารถนาอะไรเลยปรารถนาให้เราพ้นทุกข์แต่เรากำลังนั่งอยู่บนกองทุกข์อาตมาก็มีโยมอีกเหมือนกันถามแต่เขาถามในเฟซบุ๊กอาตมาเขาถามว่าคุณพ่อวัย89ปีคุณแม่วัย87ปีเป็นคนอุ้มผางจังหวัดตากเมื่อปีที่แล้วคุณพ่อเข้าผ่าตัดใหญ่พ่อเข้าวัดเข้าวาเป็นคนสวนเป็นคนทำสวนโยมคุณแม่เป็นคนทำอาหารอร่อยคุณพ่อเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็ปรากฏว่าความจำเลอะเลือนโยมพ่อเนี่ยคุณพ่อคนนี้สามารถรู้ธรรมะเข้าใจธรรมะพูดธรรมะเพราะแกจดไว้แต่หลังจากที่แกรับการผ่าตัดเดินไม่ค่อยได้สมองไม่ค่อยไปทำอะไรชักช้าเช้าวันหนึ่งเมื่อสองวันก่อนแม่ซึ่งเป็นคู่ครองกันมามีลูกตั้ง8คนนะโยมก็ป้อนข้าวพ่อเหมือนหนุ่มสาวแม่ป้อนพ่อแม่บอกกินเข้าไปสิร่างกายจะแข็งแรงพ่อตอบว่ายังไงไหมกินเข้าไปแล้วมันก็เหลือแต่อะไรอะไรอะโยมอะไรคือความห่วงหาอาทรแกก็ขึ้นสเตตัสเลยรบกวนหลวงพี่อธิบายให้โยมฟังหน่อยคำที่พ่อพูดหมายความว่าอะไรอะไรพ่อพูดว่ากินเข้าไปแล้วมันก็เหลือแต่อะไรออ่างสระอาลอลิงแม่นากาศยอยักษ์หลวงพี่ช่วยอธิบายให้โยมฟังหน่อยว่ามันคืออะไรอะไรวอดอะไรอธิมาก็มาอ่านมันติ้งขึ้นมาก็อ่านโอ้คนสมองเสื่อมรู้ธรรมะเว้ยคิดในใจแต่ถ้าคนสมองดีตอบไม่ตรงธรรมะเขาจะว่าเสียหมีไหมก็เลยพิจารณาดูก็ตอบแกไปว่าอย่างนี้โยมพิจารณาตามนะโยมเป็นผู้มีปัญญาแล้วนะนิสยะสัมปันโนแล้วศรัทธาหิริโอตปะวิริยะและปัญญาแม่ป้อนข้าวพ่อพ่อกินสิร่างกายจะได้แข็งแรงพ่อบอกกินเข้าไปแล้วก็เหลือแต่อะไรเหลือแต่ความอะไรอาตมาตอบว่าเมื่อเรามีความหิวหิวเป็นเวทนาไหมเป็นทุกขเวทนาเรารับประทานอาหารเข้าไปพูดเพราะเนาะเมื่อกี้ยังมึนอยู่เลยรับประทานอาหารเข้าไปปุ๊บเวทนาดับไหมดับแต่เกิดอีกตัวหนึ่งมาก็คือสุขเวทนาความหิวมันหายไปกลายเป็นความอิ่มเมื่อเวทนาเกิดเวทนาก็ดับสุขเวทนาเกิดขึ้นมาเมื่อร่างกายได้รับอาหารเข้าไปมันก็เกิดรูปขึ้นมากินอาหารรับประทานอาหารเข้าไปก็เกิดเวทนาเวทนาคือสุขเวทนามันก็เกิดรูปขึ้นมารูปคือร่างกายสังขารวิญญาณถูกไหมครับใครเถียงไหมไม่เถียงหลับแล้วก็มีบางคนพยักหน้าน่าจะไม่หลับน่าจะเห็นด้วยเมื่อ
ผัสสะไหมครับรูปกระทบรสรูปกระทบรสรูปกระทบรสลิ้นกระทบสมูกจมูกกระทบสงสัยใกล้เที่ยงคืนจมูกกระทบหูหูได้ยินเสียงผัสสะผัสสะคือสัมผัสต่างๆความรู้สึกมันเกิดขึ้นถูกไหมร่างกายมันเกิดความรู้สึกขึ้นลุงคนนั้นโยมคนนั้นโยมพ่อถึงบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาความอะไรมันจำได้หมายรู้ขึ้นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นโยมลุกหนีไปแล้วเกิดอะไรเกิดปัญญาวุบขึ้นมาต้องไปเดินต้องไปเดินเดี๋ยวจะหลับใช่ไหมใช่ไหมใช่นะใช่นะอย่าเพิ่งหนีถ้าหนีตอนนี้เสียงกำลังใจนี่คือสิ่งที่ตมาตอบโยมว่าตอบถูกไหมกินข้าวเข้าไปทับประทานเข้าไปก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาดับทุกขเวทนาพอมีเวทนาเวทนาก็ไปสร้างรูปก็คือสุขก็ไปสร้างรูปสร้างร่างกายพอสร้างร่างกายเสร็จร่างกายก็สร้างอะไรขึ้นมาผัสสะขึ้นมามันก็กระทบกันไปสุดท้ายมันก็คือความรู้สึกที่มีความอะไรตรงนี้เป็นความอะไรที่มีทั้งความสุขความทุกข์อยู่ในตัวของเราเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องสุวรรณสามคราวที่แล้วเล่าเรื่องอะไรนะจำได้ไหมพระเตมีใบวันนี้เล่าเรื่องสุวรรณสามจริงๆเตรียมมาตั้งแต่ต้นแต่เผอิญโยมเขาถามมาก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้ตอบเพราะนั้นการที่เราโกหกพ่อแม่พูดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมันก็ดีโยมแต่ถ้าเราอธิบายให้ท่านฟังถึงเหตุผลถึงความมีความได้ความเป็นของสิ่งเหล่านี้อาตมาเชื่อว่าท่านก็จะยอมรับแต่อาจจะยากหน่อยแต่ก็ควรจะพยายามเพราะท่านก็คือต้นกรรมของเราเราทำให้ท่านทำให้เราต้องผิดศีลล่วงละเมิดศีลทำให้ศีลด่างพร้อยอาตมาอธิบายไว้ตรงนี้ก่อนข้อที่3เถียงพ่อเถียงแม่อธิบายเหตุผลให้พ่อแม่ฟังมันผิดไหมโยมเป็นแม่เป็นพ่อกันหลายคนเวลาเราเห็นลูกทำผิดเวลาเราเห็นลูกไม่มีความถูกต้องตามที่เราเห็นตรงตรงนั้นเขาเถียงเราอาตมาสัมผัสแรกที่รู้ที่โยมสัมผัสได้ก็คือสะท้อนใจเสียใจใช่ไหมทำไมเด็กคนนี้ถึงได้เถียงอาตมาอ่านข่าวเมื่อเช้าคุณตาเลี้ยงหลานจนหลานเติบใหญ่อายุ26แม่มันทำงานต่างประเทศกับพ่อมันส่งเงินมาให้ตาก็เลี้ยงดูจนเติบใหญ่ตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยยันทุกวันนี้เท้าใหญ่กว่าวันดีคืนดีทะเลาะกับตาขอเงินไปเช่าห้องพักอยู่ข้างนอกทะเลาะกับตาทางโทรศัพท์มากลางคืนเอามีดจะมาฟันตาตาไม่โอนเงินไปให้เที่ยวกับเพื่อนตาสวนได้ลูกซองตูมเดียวตายเลยอ่านข่าวเจอไหมตาก็เอาไปฝังไว้5 วันฝังไว้ในไร่5 วันวันที่6ตาไปหาตำรวจบอกฆ่าหลานชายตายความรักมันมีแต่อารมณ์มันมีด้วยเล่าให้ฟังการที่เราบอกว่าเราอธิบายให้พ่อแม่ฟังที่เขาเรียกว่าเถียงอะโยมเคยใช่ไหมไปเดินเตะแก้วที่แม่วางไว้แม่ว่าทำไมมึงไม่เดินให้ดีดูดีๆดิแต่ถ้าเราวางแก้วไว้แม่เดินไปเตะแม่บอกว่าทำไมมาวางไว้เกะกะขวางทางเดินไม่รู้จักวางให้ดีเป็นไม่โยมโยมเป็นแม่เคยไหมอาตมาเป็นพระพี่เลี้ยงเคยวางสบู่ไว้ที่พื้นเด็กมันลื่นหัวแตกเราก็บอกทำไมทางอื่นมีไม่เดินมาเดินตรงที่วางสบู่
ผู้ปกครองมาก็บอกว่าทำไมท่านไม่วางสบู่ให้ดีเด็กมันก็มาเดินเหยียบสบู่สบู่อันนั้นทำให้อาตมาต้องขอโทษโยมอาตมาขอโทษโยมนึกขึ้นได้ว่ามันไม่ใช่ที่วางจริงๆพอดูแล้วพ่อก็จะเอาเรื่อง นั่นคือเหตุผลแต่การที่เราอธิบายท่านฟังต้องเข้าใจก่อนว่าถึงเราจะเห็นว่าเหตุผลนั้นมันถูกต้องตรงตามที่เราคิดเห็นมาแต่เราต้องลืมต้องไม่ลืมว่าวุฒิภาวะของเรานั้นด้อยกว่าคุณเป็นพ่อเป็นแม่ท่านเห็นโลกมามากกว่าท่านมองโลกรอบตัวมากกว่าเรามองเอาง่ายๆท่านอาบน้ำร้อนมาก่อนเราท่านอาจจะมีเหตุผลบางอย่างก็ได้ที่ให้เราทำอย่างนั้นถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็มีเหตุผลที่ไม่เถียงอันที่สองคือการที่เราไปทุ่มเถียงกับท่านมันไม่มีใครผิดใครถูกแต่เป็นการเหยียบย่ำน้ำใจเหยียบย่ำความรู้สึกของท่านเสียมากกว่าเพราะนั้นเราต้องเป็นคนมีวุฒิภาวะขึ้นมาปฏิบัติธรรมแล้วต้องมีวุฒิภาวะขึ้นมาต้องยับยั้งชั่งใจได้เหมือนซีรีส์เกาหลี ก็ไปดูมาอีกพาดูทีวีได้ไหมโยมดูซีรีส์เกาหลีได้ไหมยายกับแม่เขาคุยกันยายบอกแม่ทะเลาะกับลูกลูกเถียงแม่ไล่ลูกออกจากบ้านยายบอกว่าความสุขของพ่อแม่คือการเห็นลูกมีความสุขไม่ใช่เห็นลูกมีความทุกข์ยายพูดนะแม่ก็บอกว่าถ้ายายพูดอย่างนั้นถ้าแม่พูดอย่างนั้นก็แสดงว่าการเป็นแม่คนเนี่ยมันไม่มีเวลาพักเลยเหรอยายก็บอกว่าแม่จะพักได้ก็ต่อเมื่อลูกนั้นมีความสุขยอมเข้าใจที่พูดใช่ไหมเพราะนั้นการที่เราไปเถียงผู้ใหญ่เขาอาจจะไม่ใช่พ่อแม่จะเป็นคุณครูเป็นอาจารย์เป็นพระเราลองพิจารณาดูว่าใครที่สามารถที่จะถอยได้ก่อนกันตกลงโยมได้ยินครบ3ข้อนะข้อที่4ตมาไม่พูดในที่นี้เดี๋ยวไว้ค่อยบอกโยมเอา3ข้อเรื่องการมุสากับการทุ่มเถียงสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เรามาประพฤติปฏิบัติที่อาจารย์คิมท่านบอกก็คือใจของเราทำไมเราต้องปฏิบัติธรรมโยมใครคิดไหมเราเกิดมาทำไมเรารู้แล้วพัฒนาจิตใจแต่ทำไมเราต้องปฏิบัติธรรมเคยมีคนถามหลวงพ่อชาสุภัทโธถามว่าทำไมเราต้องมาปฏิบัติธรรมเป็นคนญี่ปุ่นหลวงพ่อชาท่านบอกว่าถ้าตอบได้ว่าทำไมเราต้องกินข้าวทุกๆวันบ่อยๆท่านก็จะตอบให้ว่าทำไมต้องปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำการที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เหมือนเราทานข้าวกันนะโยมเพราะอะไรเพราะเป็นการเติมพลังให้กับใจเติมบุญให้กับจิตวิญญาณของเราเรากินข้าวเพื่อบำรุงร่างกายบำรุงสมองให้เอาตรงนั้นมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนการที่เราทานข้าวทุกๆวันบางทีเราไม่ได้หิวแต่มันถึงเวลาอย่างตอนหัวข้ามอาตมาฟังท่านพระอาจารย์มหาสุปฏิเทศคนศรีลังกาเข้าวัดทุกวันวัฒนธรรมก็ไม่เหมือนเราเหตุที่เข้าวัดทุกวันเพราะแต่ละวัดก็จะมีคนที่เป็นอุปถัมภ์ความหมายก็คือวัดเขานั้นเป็นสาธารณะน้อยกว่าของเราตระกูลนี้อุปถัมภ์วัดนี้ก็จะเข้าแต่วัดนี้ตระกูลนี้อุปถากวันนี้ก็จะเข้าแต่วันนี้แต่จะเข้าทุกๆวัดถ้าไม่มีโอกาสก็จะเข้าวัดอื่นเราเติมปัญญาให้กับตัวเราเองมีโยมบางคนบอกมาเข้าวัดเป็นสิบปีแต่บ้านถูกไฟไหม้แล้วก็บอกว่าฉันเข้าวัดเป็นสิบปีทำบุญให้ทารักษาศีลเจริญภาวนาไหนบอกว่าทำย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมไงทำไมบ้านฉันยังถูกไฟไหม้อีก
ศีลทำให้ไฟไม่ไหม้บ้านเราได้ไหมภาวนามันไม่ให้ทำให้รถมันชนเราได้ไหมปัญญาทำให้เราไม่ต้องถูกมะเร็งกินได้ไหมโยมไม่ได้ตรงนี้ทำให้เราเข้าใจมันต่างหากที่ไฟมันไหม้เราเข้าใจมันเป็นบุญแล้วที่ไม่ได้ตายในกองไฟปัญญาทำให้รถมันไม่ชนเราเพราะเรามีสติเราไม่ได้ทำให้คนอื่นมาชนเราไม่ได้แต่เราลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากตัวเราได้การประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นการทำเพื่อให้ตัวเรานั้นเข้าใจในสรรพสิ่งความเป็นไปในโลกการปฏิบัติธรรมไม่ต้องมาที่วัดอยู่ที่บ้านก็ทำได้ถ้าเรารู้จักครูบาอาจารย์หลายๆรูปหลายๆองค์อาตมาเองสมัยเป็นพระหนุ่มทุกวันนี้ก็ยังหนุ่มอยู่เป็นพระหนุ่มน้อยตัวเล็กๆเวลาทำอะไรมักจะอาศัยนาฬิกากวาดวัดก็ดูนาฬิกาเย็บถลกบาทก็ดูนาฬิกาจนกระทั่งอาจารย์ถามว่าท่านจะดูนาฬิกาบ่อยๆทำไมอ๋อเดี๋ยวผมจะรีบไปทำตรงนู้นให้มันเสร็จครับตรงนี้จะได้เสร็จตรงนี้ให้มันเสร็จเร็วๆผมจะไปทำตรงนู้นต่อผมเย็บสบงให้เสร็จเพื่อผมจะได้ไปกรอกน้ำใส่กาน้ำท่านถามว่าถ้าท่านทำตรงนี้เสร็จแล้วท่านจะทำตรงนู้นเสร็จแล้วท่านก็ไปทำอะไรต่อแล้วท่านใช้เวลาตอนไหนปฏิบัติตอนทำวัดสวดมนต์อาจารย์นั้นก็ตอบว่าทำไมท่านไม่ใช้เวลาตอนที่ท่านกำลังเย็บสบงเนี่ยปฏิบัติธรรมล่ะในเมื่อเป็นสันทิติโกเป็นอากาลิโกทำเป็นตรงนั้นทำไมท่านไม่เย็บไปปฏิบัติธรรมไปพระหนุ่มองค์นั้นก็ตอบว่าถ้าผมพุทโธไปเข็มก็ทิ่มนิ้วผมสิครับผมเย็บผ้าไม่เป็นเพิ่งมาเย็บตอนเป็นพระนี่แหละครับถ้าพุทโธไปผมก็ทิ่มนิ้วผมสิครับท่านไม่โกรธอาจารย์ไม่โกรธอาจารย์บอกว่าท่านอย่างนี้สิท่านทำใจอยู่ที่ผ้าอย่าไปทำใจอยู่ที่กาน้ำที่จะไปกรอกท่านเย็บผ้าตรงนี้แต่ความคิดท่านไปถึงกาน้ำแล้วท่านลองเย็บผ้าแล้วเอาใจอยู่ที่ผ้ากับเข็มเสร็จเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นยังไงเมื่อเย็บเสร็จท่านต้องไปกรอกน้ำอยู่ดีท่านไม่ต้องกล่าวว่าชั่วโมงนี้เราจะทำอันนั้นชั่วโมงนั้นเราจะทำอันนี้ไม่ต้องการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันโยมอย่าไปกะเกณฑ์อาจารย์คิมบอกใช่ไหมอย่าไปกะเกณฑ์เท่าไหร่ก็เท่านั้นแก้บน3วันทำไปทำมาได้วันเดียวไปกะเกณฑ์ทำไมเสียสัจจะบารมีเปล่าๆแค่ไหนก็แค่นั้นเผลอได้มากกว่านั้นซะอีกใช่ไหมเพราะอะไรโยมมันไม่เพลินโยมแต่มันอยู่กับตัวของเราทำสติสมาธิอยู่กับตัวของเราสติพิจารณาคำว่าพิจารณาก็คือนึกเห็นรู้อยู่ทุกขณะจิตพิจารณากายก็คือเห็นกายของเราพิจารณายังไงคิดยังไงโยมมันก็กายมันก็ขามันก็แขนสิ่งเหล่านี้มันเอื้อประโยชน์ต่อกันมันไม่ได้หายไปไหนเรานั่งพุทโธลมหายใจดูจมูกซ้ายขวารูจมูกซ้ายขวาลืมกายไปจริงๆไม่ใช่สติมันจับจดจ่อเดี๋ยวมันจะรู้เองเมื่อเวทนามันเกิดการที่เราทำงานก็เหมือนกันหลวงพ่อสนองท่านบอกว่าพวกนี้มีสมาธิสมถะเป็นอย่างต่ำๆเพราะอะไรโยมจดจ่ออยู่กับงานเป็นศิลปะเป็นความรู้ความชำนาญเป็นสัญญาที่ออกมาเป็นตัวงานผ่าตัด4ชั่วโมงโยมอยู่กับอวัยวะเล็กๆมีสมาธิจิตมั่นคงไม่งั้นลงมีดผ่าตัดคนผ่าตัดหัวใจตายแน่ถ้าแพทย์ไม่มีสมาธิแต่เมื่อท่านเหล่านั้นเอาจิตมาพัฒนาเป็นวิปัสสนาขึ้นมาพิจารณาเห็นศพเห็นความเน่าเห็นความสิ้นไปได้เร็ว
เราก็เหมือนกันถ้าเราเอางานของเรานำมาพิจารณาโยมเป็นช่างเย็บผ้าโยมเป็นพนักงานธนาคารโยมมีสตินับแบงค์อาตมาเห็นเขานับทีละร้อยใบปั๊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 บสติเขาจดจ่ออยู่ตรงนั้นนั่นคือสมาธิแต่เป็นสมาธิที่เขาเรียกว่าหัวตอก็ได้คือมันไม่เกิดปัญญาแต่เราพัฒนาได้เหมือนโยมอยู่ทุกวันเนี่ยโยมนั่งอยู่ขณะนี้ในปัจจุบันศีลโยมครบศีลเป็นบาทฐานสติโยมมีรู้ทำอะไรอยู่นั่งอยู่โยมแค่ทำให้มันรอบกายวนเป็นวงกลมทำให้รอบพอทำรอบเสร็จแล้วสิ่งเหล่านี้แหละมันจะค่อยพัฒนาจิตเราขึ้นมาเองอย่าไปประมาทตัวเองเรามีกรรมดีเรามีบารมีเก่าอยู่แล้วเราคือผลของอดีตเรากำลังสร้างเหตุขึ้นมาใหม่เหตุตรงนี้แหละโยมที่โยมสามารถที่จะเอาไปต่อยอดแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาถ้าอาตมาเป็นสมัยก่อนคำถามสามคำถามนี้ตอบง่ายมากโกหกคนไข้โกหกพ่อแม่เถียงพ่อเถียงแม่ง่ายมากแต่พอเราเริ่มพัฒนาความคิดจิตของเราขึ้นมามันทำให้รู้อย่างเรื่องพระสุวรรณสามเป็นทศชาดกก่อนพุทธกาลพระองค์ทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญเมตตาบารมีแต่ในเนื้อเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องของความกตัญญูล้วนๆโยมบางคนเคยอ่านมาแล้วฟังมาแล้วลองฟังเวอร์ชั่นพระอาจารย์หมีพระสุวรรณสามเนี่ยเป็นลูกของพราหมณ์พราหมณ์สองคนนี้เกิดจากตระกูลในพรานในพรานสองตระกูลมีบ้านอยู่ใกล้กันเป็นเพื่อนรักกันไปล่าสัตว์ด้วยกันเอื้อประโยชน์ต่อกันวันดีคืนดีเกิดไอเดียขึ้นมาเกิดความคิดขึ้นมาถ้านายมีลูกสาวเรามีลูกชายเรามาดองกันอยากจะเป็นทองแผ่นเดียวกันฝ่ายนี้ตกลงฝ่ายนี้ก็โอเคแล้วปรากฏว่าทั้งสองครอบครัวก็เกิดลูกชายหนึ่งอีกครอบครัวก็เกิดลูกสาวหนึ่งทั้งสองนั้นเป็นคนที่มีผิวพรรณผ่องใสมีบารมีมาแต่เก่าก่อนทำกรรมร่วมกันมาแล้วเคยเป็นสามีภรรยากันในชาติที่แล้วมาเกิดในชาตินี้แต่ความที่เขาใกล้จะสิ้นชาติสิ้นภพสิ้นชาตินะโยมก็มีความปรารถนาที่จะออกบวชไม่ต้องการสร้างบ้านสร้างเรือนแต่ในเมื่อพ่อแม่มีความต้องการลูกกตัญญูก็ไม่ขัดแต่งก็แต่งแต่เมื่อแต่งแล้วการประพฤติปฏิบัติไม่เหมือนสามีภรรยาทั่วไปแต่เหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ด้วยกันจนวันดีคืนดีก็เห็นพ้องต้องกันว่าเราสองคนนั้นถ้าของบ้านของเรือนต่อไปเมื่อถึงเวลาหนึ่งเราต้องออกไปทำมาหากินเราก็คงยังไม่พ้นอาชีพของพ่อแม่เราก็คือเป็นนายพรานต้องมีภพมีชาติกันอีกอย่างนั้นเลยเราไปเรียนถามพ่อแม่ของเราทั้งสองคนดีกว่าว่าเราสองคนนั้นยังจะอยู่ด้วยกันแต่ขอออกบวชเป็นดาบทจะได้ไหมคนมีนิสัยเนี่ยโยมเมื่อมีนิสัยอย่างนั้นแล้วก็ไปขอบุพกรรมมันกำลังจะหมดบารมีกำลังจะได้พ่อแม่ก็อนุญาตเสร็จแล้วสองคนก็ออกบวชเป็นดาบทมาอยู่ในป่าซึ่งในป่านั้นก็มีอาสมล้างอยู่ก็มาอยู่ในป่าพออยู่ในป่าเสร็จเทวดาก็คือพระอินทร์ซึ่งอนุเคราะห์ศาสนาพุทธก็เห็นว่าสามีภรรยาคู่นี้ในอนาคตจะมีเคราะห์ทำให้ตาบอดเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องลงมาพระอินทร์เวลาใครในโลกเดือดร้อนอะไรจะทิ่มแทงก้นพระอินทร์
เขาเรียกอะไรนะอาสนะอาสน์มันร้อนลงมาเสร็จก็แนะนำสามีภรรยาว่าเธอควรจะมีบุตรด้วยกันดาบทบอกว่าไม่ได้เราถือศีลพรหมจรรย์เราจะมีบุตรได้อย่างไรพี่บอกว่าเธอมีได้เพียงแต่ว่าแค่สัมผัสกันเล็กน้อยด้วยมือสามีก็ทำภรรยาก็มีบุตรขึ้นมา ร่างกายผิวพรรณผ่องใสในวันคลอดก็ตั้งชื่อว่าสุวรรณสามสุวรรณก็แปลว่าทองผิวพรรณผ่องใสทั้งสองคนก็เลี้ยงดูทารกกลางวันก็เอาไว้ที่อาสมสามีภรรยาก็ออกไปหาผลไม้ตัวสามีไปหาน้ำมาช่วงนั้นเทพธิดาพวกกินรีก็จะมาเลี้ยงดูทารกสุวรรณสามจนเติบใหญ่กลางวันไม่อยู่ กินรีมาดูกลางคืนพ่อแม่มาดูเมื่อลูกโตขึ้นได้ถึงเวลาที่พ่อแม่จะรับผลกรรมกรรมในอดีตกรรมดีก็คือสองคนนี้เคยเกิดเป็นสามีภรรยากันแล้วตัวสามีเป็นหมอประมาณว่าหมอชีวกโกมารพัฒน์รู้จักไหมโยมแพทย์ประจำตัวพระพุทธเจ้า รักษาคนไม่มีไม่หายถ้าสมัยนี้หายทุกโรคคืออะไรโยมที่โยมพูดกันเล่นๆหายไปจากโรคนี้ใช่ไหมหมอรักษาโรคตาไปเจอเศรษฐีขี้โกงตาหายแล้วแต่ไม่จ่ายตังค์บอกยังเคืองๆอยู่ข้างหนึ่งตัวเมีย โหดสุดๆเธอทำยาให้ตาบอดเลยสามีบอกโอเคเห็นด้วยทำเศรษฐีตาบอดเศรษฐีนั้นเมื่อตายแล้วก็มาเกิดเป็นพญางูสามีภรรยาก็เกิดเป็นพราหมณ์ซึ่งเป็นพ่อแม่ของพระสุวรรณสามฝนตกตอนบ่ายๆสามีภรรยาก็มาหลบอยู่ที่ข้างๆจอมปลวกซึ่งงูเศรษฐีนั้นมาเกิด งูเศรษฐีตกใจก็พ่นพิษสามีภรรยาก็ตาบอดตอนเย็นไม่กลับบ้านสุวรรณสามก็ออกตามหาพ่อแม่เจอไหมโยมเจอไหมในใครอ่านมาแล้วบ้างไม่มีใครประงกหัวเลยอะเจอเสร็จร้องไห้เด็ก15-16เห็นพ่อแม่ตาบอดร้องไห้ปกติร้องเสร็จหัวเราะซะอีก ร้องไห้เพราะอะไรเสียใจที่พ่อแม่ตาบอดหัวเราะเพราะอะไรดีใจเราได้เลี้ยงดูพ่อแม่เราได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อพ่อแม่สามีภรรยานี้เวลามาอยู่ในป่าเจริญเมตตาตลอดจนกระทั่งสัตว์นั้นเห็นเป็นเรื่องปกติเหมือนเป็นพวกเดียวกันโยมอยู่วัดสังฆทานเป็นไหมนั่งจนยุงเห็นเป็นเพื่อน มาเกาะแล้วก็ไม่ไปไหนเผลอๆก็ตกอยู่ข้างๆอาตมาอยู่วัดน่าจะนานกว่าโยมหลายคนไม่ใช่ยุงธรรมดาโยมตัวเงินตัวทองก็เห็นเป็นเพื่อนวันดีคืนดีนั่งอ่านหนังสืออยู่ข้างกุฏิเขาก็เดินไปเดินไปอาตมาก็ชำเลืองตาหันไปเห็นหางมันนึกว่าเป็นงูสามเหลี่ยมก็ตกใจเฮ้ยพอสมาสะดุ้งเหมือนเขาจะรู้เขาก็แหงหน้ามาดู เราก็บอกเออไปก็ไปเมื่อมันจะรู้ภาษาหรืออาตมาพูดได้ไม่รู้มันก็เดินไปวันดีคืนดีอาตมาก็เอ็นดูเอาเศษอาหารทิ้งให้มันก็เอาวะพระทิ้งอาหารไม่กินเดี๋ยวก็จะเสียน้ําใจก็มากินทุกวันทุกวันนี้มันตัวใหญ่โยมมันตัวใหญ่จนตัวนี้มันจะเริ่มคุ้นเกินไปแล้วมันแอบมาขโมยอาหารแมว อาตมาเอาปลาให้แมวแมวกินไม่หมดมันขึ้นมาแย่งปลาอาตมาก็ไล่ไปมันก็ไปวนอยู่รอบๆกุฏิมันหาทางออกไม่ได้มันลกกุฏิมันลกอาตมาก็ไปไล่มันแล้วก็นึกขึ้นได้ถ้ามันกลับมากัดจะตายไหมเนี่ยแล้วถ้าไปหาหมอหมอทักว่าท่านโดนอะไรกัดมา คิดได้อย่างนั้นอาตมาก็เลย
เปลี่ยนจากเอามือไล่ไปหยิบไม้กวาดมาเขาก็คงเอ็นดูเราอ่ะเนาะเขาก็แอด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 ตวัดหาง ตัวเงินตัวทองไม่ต้องกลัวหัวโยมกลัวหางมันอาตมาก็เห็นมันฟาดลูกหมาตกไปในน้ำแล้วก็ตามไปพระเด็จศึกลูกหมาตัวขนาดนี้โยมโดนหางเดียวเอ๊ะลงน้ำจะว่ายเข้าฝั่งมันกระโจนไปทับหายไปเลยอีก2 วันมันคาบขึ้นมาโชว์แล้วเขาแปลกเขาไม่กินของสดเขากินของเน่ามานี่ครบเลยโยมอาตมาเห็นตามันถลนออกมานิดหน่อยมันกินก็เหมือนงูเนาะหมดตัวโยมเล่าแกง่วงอาตมาเล่าชาดกโยมนั่งนิ่งกันหมดพอเล่าเรื่องตัวเงินตัวทองทำไมโยมหมดหรอกเป็นธรรมชาติโยมความคุ้นเคยของสัตว์เขาสื่อได้โยมสังเกตโยมสิโยมดูนกดูไม้ที่บ้านนกมาเกาะกระรอกมันเดินมาโยมยังดูเฉยๆไม่ทำอะไรเขาก็ไปของเขาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่โยมมีความรู้สึกว่าอยากจะทักทายเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกได้เพราะจิตของมนุษย์นั้นมันมีทางวิทยาศาสตร์นะทางฝรั่งเศสเขาบอกว่าคนมันมีรัศมีมีรังสีประมาณนี้นะครับปรากฏว่าสัตว์ก็จะไปมากับพ่อแม่ของสุวรรณสามทีนี้พอพ่อแม่ตาบอดก็อยู่ที่อาสมสุวรรณสามก็เป็นคนหาอาหารสัตว์ก็จะตามสุวรรณสามจนถึงวันที่ถึงเวลาที่จะหมดเวรหมดกรรมกบิลยักษ์เป็นกษัตริย์เมืองพาราณสีก็ออกมาล่าสัตว์ส่งม้ามาม้านี่ไวมากทิ้งข้าราชปฏิภาณไว้ด้านหลังตามฝูงกวางมาปรากฏว่ามาถึงป่าที่สุวรรณสามและครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ใกล้ๆอาสมก็เห็นสัตว์นั้นล้อมรอบสุวรรณสามก็สงสัยว่านี่อะไรทำไมสัตว์เหล่านี้เก้งกวางถึงได้เดินตามบุรุษหนุ่มคนนี้ดูแล้วน่าจะไม่ใช่มนุษย์เพราะเราไม่เคยเห็นมนุษย์คนไหนมีสัตว์เดินตามแต่ความที่กระแสเมตตาเขาออกกระแสเมตตาของพระสุวรรณสามซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ออกมาสัตว์ถึงไม่เกรงกลัวเพราะรู้ว่าไม่เป็นภัยเหมือนเราอะโยมรู้ว่าใครไม่เป็นภัยเป็นมิตรเราสัมผัสได้เราก็จะไปอยู่ใกล้ๆเขาอย่างที่จะมาพูดทิ้งไว้ครับที่แล้วคือครูบาอาจารย์ที่ท่านเจริญจิตที่เมตตาครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเมตตาบารมีเยอะเราสัมผัสได้ปรากฏว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรนิสัยคนอดีตถึงปัจจุบันเหมือนกันหมดต้องทดลองน่าจะเป็นเทพพยดาอย่างนั้นเลยยิงธนูลองดูถ้าเป็นเทวดาโดนธนูยิงทำไงโยมหายตัวใช่ไหมแต่นี่เป็นมนุษย์ปุ๊บยิงปั๊บถึงเลยโยมหน้าอกพระสุวรรณสามไม่ได้โกรธโดนยิงหน้าอกนะโยมยังไม่ตายล้มลงแล้วก็พูดขึ้นด้วยเสียงปกติอะไรเหตุใดตัวเรานั้นเนื้อก็กินไม่ได้หนังก็หาประโยชน์ไม่ได้เหตุใดจึงมายิงเราใครที่ยิงเราออกมาคุยกันหน่อยตัวเราเนื้อก็กินไม่ได้หนังก็ใช้อะไรไม่ได้ทำไมต้องมายิงเราไม่ได้โกรธนะโยมสงสัยว่าเขาเป็นมนุษย์สมัยก่อนเขาไม่มียักษ์กินเนื้อมั้งก็เลยบอกว่าเนื้อเราคนยิงก็เอาไปกินไม่ได้หนังเราคนยิงก็เอาไปใช้งานไม่ได้แล้วจะยิงเราเพื่ออะไรพระราชากบิลยักษ์ก็เกิดความตกใจอ้าวนั่นเป็นมนุษย์นี่ก็เลยออกมาจากที่ซ่อนที่ซุ่มก็บอกว่าเราไม่รู้ว่าท่านเป็นมนุษย์เราเห็นท่านน่ะ
มาแล้วทำให้สัตว์แตกตื่นโกหกพระสุวรรณสามพระสุวรรณสามก็บอกว่าดูก่อนปกติแล้วบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อมาอยู่ใกล้ตัวของเราก็ไม่เคยมีความเกรงกลัวไม่เคยมีความระแวงในตัวเราไม่มีหรอกท่านสัตว์เหล่านั้นที่จะตื่นกลัวเพราะการมาของเราท่านมีความประสงค์อันใดแน่ถึงได้ยิงเราซึ่งเนื้อท่านก็เอาไปใช้ไม่ได้หนังก็ไม่มีประโยชน์ต่อท่านกบิลยักษ์ซึ่งเป็นกษัตริย์เมืองพาราณสีก็ตอบว่างั้นเราพูดความจริงคือเราสงสัยว่าทำไมบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่เราพยายามล่ามาในป่าถึงมารวมอยู่ใกล้ๆกับตัวท่านไม่มีความเกรงกลัวไม่มีความสัญชาตญาณสัตว์คือกลัวมนุษย์เลยส่วนสามก็ยังอธิบายว่าเพราะเราเจริญจิตเมตตาความเมตตานั้นแม้แต่เทวดามนุษย์ก็สัมผัสได้กษัตริย์นั้นก็รู้สึกเสียใจส่วนสามก็ร้องไห้ก็เกิดความสงสัยว่าเรายิงธนูเข้ากลับไม่ร้องไห้พอเราอธิบายเสร็จทำไมมานพหนุ่มคนนี้ถึงร้องไห้พระสุวรรณสามก็อธิบายว่าที่เราไม่ร้องไห้เพราะเราถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกรรมเก่าที่เราและท่านได้มีต่อกันเราถือเป็นอโหสิกรรมยิงหน้าอกนะโยมเฉียดหัวใจไปนิดเดียวจะตายแต่บอกอโหสิให้โยมทำได้ไหมไหนใครทำได้บ้างถ้าใครทำได้จะมาจะลองยิงดูแล้วก็ต้องอโหสิกรรมให้นะแล้วก็ต้องปิดกล้องวงจรปิดทุกตัวด้วยเดี๋ยวจะมีหลักฐานแต่ที่เราร้องไห้ในท้ายที่สุดนั้นเพราะสงสารบิดามารดาของเราซึ่งเป็นดาบสตาบอดท่านต้องขาดอุปการะเลี้ยงดูมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตเมื่อเรานั้นได้เสียชีวิตลงเราจึงร้องไห้เสียดายที่ไม่มีโอกาสทดแทนพระคุณท่านจนท่านนั้นได้บรรลุสำเร็จดังที่ท่านทั้งสองหวังไว้กษัตริย์นั้นพอได้ยินก็ตกใจโอ้มานพหนุ่มคนนี้นอกจากจะไม่ถือโทษโกรธเราแล้วยังมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิดามารดาถึงขนาดนั้นไม่ได้ร้องไห้เพราะเจ็บแต่ร้องไห้เพราะเสียดายแล้วก็สงสารบิดามารดาทำยังไงดีถึงจะไถ่บาปได้ก็เลยรับปากว่าจะเลี้ยงดูบิดามารดาของสุวรรณสามพระสุวรรณสามเมื่อได้ยินกษัตริย์รับปากอย่างนั้นก็สลบไปคนเราพอมีเรื่องที่กังวลพอหมดเรื่องกังวลก็คลายกังวลจิตก็วูบไปแต่ก่อนจะวูบก็บอกทางว่าอาสมเราอยู่ตรงไหนกษัตริย์นั้นก็หิ้วน้ำและผลไม้ที่สุวรรณสามนั้นหามาได้ไปที่อาสมพอไปถึงอาสมคนที่เป็นพ่อก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินมาปกติแล้วเนี่ยลูกสุวรรณสามจะเดินมาเสียงเบามากเพราะเกรงใจในการเจริญสมณธรรมของบิดาและมารดาก็คือบิดามารดาเดินจงกรมอยู่นั่งสมาธิอยู่ลูกก็ไม่กล้าเดินเสียงดังกลัวเสียสมาธิเหมือนโยมเนี่ยทุกวันเนี่ยที่กำลังทำอยู่และหลายคนเดินจงกรมดับนิวรณ์ก็เดินด้วยฝีเท้าอันเบามีสติก็คือต่างคนต่างก็ไม่อยากให้เกิดกรรมซึ่งกันและกันสุวรรณสามก็เหมือนกันไม่อยากรบกวนสมาธิพ่อแม่แต่กษัตริย์มานั้นไม่รู้เดินเต็มกำลังเลยก็เลยบอกท่านเป็นใครทำไมถึงมาที่นี่ที่นี่ไม่เคยมีใครมาก่อนไม่มีใครมาเยี่ยมเราเลยกษัตริย์ก็อธิบายว่าเรามาแทนพระสุวรรณสามซึ่งถูกต้องธนูของเราที่หน้าอกจนเสียชีวิตกษัตริย์คิดว่าสุวรรณสภาสุวรรณสามนั้นตายแล้วแม่ซึ่งนั่งสมาธิอยู่พ่อนั้นเดินจงกรมอยู่ด้วยความเป็นแม่ยังไม่สำเร็จลุกขึ้นมาจะเข้ามาทำร้ายกษัตริย์กบิลยักษ์เลยแต่พ่อห้ามไว้ตาบอดแต่ได้ยินเสียงเข้ามาจะทำร้ายแล้วก็บอกว่านี่เราเป็นสมณะอะไรที่เราเกิดให้พิจารณาเห็นไหมโยมลูกถูกฆ่าตายพ่อบอกว่า
ให้เราพิจารณาให้มันเป็นธรรมะควรเป็นแม่ก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อคงจะถึงคราวของลูกเราเหมือนกับที่เรานั้นถึงคราวต้องตาบอดปรากฏว่าคำขอสุดท้ายของดาบสินีก็คือขอไปดูร่างสังขารของลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายกษัตริย์ก็จูงมือทั้งสองไปในป่า ก็ไปที่ริมบึงซึ่งสุวรรณสามนั้นสลบอยู่เมื่อไปถึงก็จับมือพ่อที่หัวสุวรรณสามแล้วตัวดาบทก็เอาลูกชายมาหนุนที่ตักคนแม่ก็รูปคำลูกชายด้วยความอาลัยแต่ว่ามือนั้นไปสัมผัสที่หน้าอกสัมผัสได้ถึงความอุ่นแสดงว่าร่างกายนั้น ยังไม่เย็นยังมีชีวิตอยู่น่าจะเพ่งสลบไปถึงแม้ธนูนั้นจะมีพิษแต่ความที่สุวรรณพัฒน์สุวรรณสารนั้นเจริญเมตตาจิตพิษนั้นก็ยังไม่เคลื่อนไปมากตัวแม่ก็อธิษฐานจิตว่าด้วยบารมีของเราถ้าเรามีบารมีสร้างสะสมกันมาก็ขอให้พระสุวรรณสารนั้นฟื้นขึ้นมาพระสุวรรณก็พลิกกายมาทางขวาพ่อก็เอ๊ะลูกชายพลิกกายได้ ตาบอดก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นบารมีของพ่อก็ขอส่งไปให้กับลูกชายลูกชายก็พลิกไปทางซ้ายยังไม่ฟื้นขึ้นมาร้อนถึงเทพารักษ์เทพธิดาที่ปกปักรักษาป่าบริเวณนั้นซึ่งเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็อธิษฐานบารมีอีกเห็นไหมโยมเจริญเมตตาแม้แต่เทวดาก็ ปกปักรักษาด้วยบารมีภพชาติที่เราได้ทํามาก็ขอบารมีนั้นจงมาถึงครอบครัวพระสุวรรณสามปรากฏว่าสุวรรณสามฟื้นขึ้นมาไม่พอตัวดาบสดและดาบสินีพ่อแม่ก็สามารถหายจากอาการตาบอดได้ด้วยบารมีของเทพพยดามันหมดกรรมแล้วเป็นที่อัศจรรย์ใจว่าทําไมถึงหายกษัตริย์นั้นบอกเอ๊ะ พวกท่านเรียนอะไรกันทําไมลูกศรถึงหลุดจากหน้าอกพระสุวรรณสามถึงฟื้นมาแล้วท่านบอกตาบอดทําไมตอนนี้เห็นแล้วพระสุวรรณสามก็สาธยายอานิสงส์เมตตาที่เราเอามาเป็นบทสวดอยากรู้ไหมโยมเปิดหนังสือเอาแล้วกันอีก5 นาทีจะมาจะพ้นทุกข์เที่ยงคืนนี่คือความเป็นบารมีที่พระองค์ทรงแสดงเมตตานั้นครอบคลุมทั้งหมดความกตัญญูความเมตตาที่พ่อแม่มีต่อลูกและความเมตตาของลูกที่รับสืบทอดจากพ่อแม่อะไรก็ตามที่เราแสดงออกไปต่อลูกเราก็คือสิ่งที่พ่อแม่ของเรานั้นได้แสดงต่อเรามาเหมือนกับที่ยายสอนแม่ ว่าความสุขของแม่ก็คือเห็นลูกมีความสุขภาระของแม่ของพ่อแม่จะวางได้ก็ต่อเมื่อลูกเรานั้นมีความสุขอย่างแท้จริงนี่คือสิ่งที่จะมาสรุปว่าการโกหกนั้นเป็นบาปการโกหกด้วยว่าในเหตุผลอะไรมันก็คือบาปถ้าเรามีทางที่จะเลี่ยงได้เคยเห็นคุณหมอเขาเลี่ยงโยม โรคนี้รักษาหายไหมคะสามีของอีชั้นจะหายไหมคะอาตมาชอบหมอสิริราชคนนี้มากอาตมานั่งฟังอยู่ผมก็หวังว่าเขาจะหายครับ นั่งฟังอยู่เราเป็นคนนอกแสดงว่ามันตายแน่หวังว่าเขาจะหายเราเลี่ยงได้ถ้าเป็นคนไทย ใช้เป็นอะไรอ่ะเอานะถึงมือหมอแล้วสบายใจได้ใช่ไหมไม่ได้โกหกแต่ยิ้มแค่นี้คนเป็นคนไข้ก็จะรู้ไหมโยมแสดงว่าปากมันหนักพอๆกับโรคเราเลยเถียงพ่อเถียงแม่ถ้าคิดอย่างนี้ว่าถ้าท่านสบายใจทนเถอะท่านหลวงพ่อสนองเคยพูด
ว่าถ้าทําไมจะไม่รักตอนท่านทะเลาะกับพี่สาวถ้าไม่รักอ่ะเอาขี้เถ้ายัดปากไปตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะนั้นที่พูดเรื่องนี้มาเพราะว่าโยมเข้ามาถามอาตมาก็เพิ่งจะเถียงโยมแม่ไปนี่เอง ก็เลยคิดว่าควรจะมาเล่าให้ฟังเป็นพระนะโยมบวชมาเยอะแล้วก็ยังมีเหตุผลกับพ่อแม่อยู่ดี บางครั้งมันก็ไม่ทันอารมณ์ตัวเองต้องยอมรับอาตมาดูแลหลวงพ่ออาตมาอยู่ข้างๆกุฏิกันพ่อกับลูกผู้ชายก็มักจะมีเหตุผลถูกเสมอทั้งคู่อาตมาเป็นอาจารย์ภาษามากกว่าพ่อตัวเองพ่อต้องกราบลูกแต่เวลาไปไหนมาไหนอาตมาถือว่ากราบพระอรหันต์ท่านมีเหตุผลของท่านอาตมาก็มีเหตุผลของอาตมา เป็นอาจารย์ลูกศิษย์ต้องเชื่อแต่สุดท้ายลูกศิษย์ก็ยอมก็พ่อเราอาจารย์ติเล็กท่านบอกว่าท่านอยู่มา82ปีกำไรแล้วที่เหลือน่ะเราแค่คืนทุนให้ท่านมึงยอมท่านได้ก็ยอมไปเถอะจริงๆโยมพอคิดอย่างนั้นความรู้สึกที่ พ่อกูดื้อดื้อเหมือนใครวะมันก็ดื้อเหมือนเล่านี่ว่าใช่ไหม เราได้ความดื้อมาจากพ่อของเราเราก็เถียงพ่อแล้วก็เราเถียงตัวเองตั้งแต่นั้นมาก็เอาเลยนิมนต์หลวงพ่อเลยตามสบายจะไปไหนมาไหนก็เอาเลยเวลาเขานิมนต์ไปไหนอาจารย์หมีว่างมาเทศไหมไม่มีเวลาพี่ดูพ่อนะครับแต่ตอนนี้พอดีครูบาอาจารย์ท่านช่วงนี้กิจนิมนต์เยอะพรุ่งนี้ก็มีพระป่าใช่ไหมพระป่าที่ของหลวงพ่อพงษ์ศักดิ์นะครับถ้าใครว่าง ตีห้าก็กระโดดขึ้นรถเลยเนาะไม่ต้องทำวัดเช้าเพราะมันออกตีห้าใช่ไหมรถบัสเต็มหรือยังไม่รู้ถ้าไม่เต็มยังโดดขึ้นไปเลยอาหารอร่อยโยมเชื่อแต่แดดร้อนหน่อยนิดนึงรถแอร์เย็นๆขากลับได้กลับพระที่วัดยานสังวรที่เขาชีจันทร์ด้วยโอ้โหเย็นมาค่อยมาฟังพระบ่นใหม่อีกรอบหนึ่งลุ้นว่า วันนี้จะมีพระแว่นเทศครบ3 สเต็ปหรือเปล่าเอานะโยมนะเที่ยงคืนพอดีอ้าวโยมกราบแล้วอ๋อโยมเพิ่งมานั่งอาตมาเคยถามว่าทำไมนิมนต์ตอนนี้เขาบอกอาจารย์หมีเทศแล้วโยมไม่หลับก็จริงอะถ้าโยมหลับก็ไม่ได้เพราะอะไรโยม ช่วงอารมณ์ของเราโยมเคยสังเกตตัวเองไหมมันจะมีเหมือนคลื่นเคยไหมมีขึ้นมีลงความสงบนั้นมันจะมาพร้อมๆกับความสงสัยมันจะสงบได้นานเท่าไหร่สงบแล้วจะไปถึงไหนอารมณ์สมาธิมันจะค่อยๆรวมเราต้องสังเกตตัวเองนะปฏิบัติต้องสังเกตตัวเองอย่ามาถามอาจารย์เป็นพระเนาะต้องรับประเคนสาธุครับอนุโมทนาบุญโยมเวลามาเทศอาตมาก็จะดูอย่างเมื่อสักครู่อาจารย์คิมเทศท่านก็จะพูดเรื่องสมาธิเรื่องคุณ3ก็คือพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณ และพระปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงบัญญัติพระธรรมวินัยสิกขิยะในการประพฤติปฏิบัติให้เราสำรวมกายวาจาใจเขาเรียกว่าอินทรีย์สังวรท่านบอกว่าท่านบอกขนาดนี้เลยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นข้อห้ามขาดแต่เป็นข้อควรปฏิบัติสิกขิยะ75นักบวชทุกคนควรทําได้การสำรวมในกิริยาต่างๆเป็นการฝึกสตินั่งนั่งสมาธิอยู่มันก็กระดิกนั่งนั่งสมาธิอยู่มันก็เก่า พอคุมกายได้ใจมันไปซะอีกพอคุมใจได้จิตมันถึงจะสงบเพราะจิตมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวแต่การจะคุมใจได้ต้องคุมกายให้ได้ซะก่อนเพราะอะไรโยมนั่งสมาธิทำไมต้องหลับตารู้ใช่ไหมไม่อยากให้อะไรมากระทบทำไมต้องปิดปากเพราะไม่อยากให้แมงวันเข้าปากมีเหมือนกันอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ต้องการปิดอายตนะคำว่าปิดไม่ได้ไม่รับนะโยม
รับมาแล้วไม่วิตกวิจารณ์เพราะเราปิดหูได้ไหมนั่งสมาธิท่านี้ได้ไหมมันก็ได้ยินเสียงอากาศอยู่ดีมันเกิดวิตกวิจารณ์ขึ้นมาเรานั่งในท่าขัดสมาธิเพชรจิตมันรวมกายมันหมุนอยู่เราก็ค่อยปิดคำว่าปิดคือค่อยๆวางมันลงช้าๆหลับตาลงช้าๆบางคนนั่งสมาธินี่พอออกสมาธิมาปวดหัวเลยเพราะอะไรโยมเก่งตลอดมันคิดปุ๊บดึงคิดปุ๊บดึงอารมณ์ไปดึงดึงเผลอๆโกรธเลยเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่จะแผ่เมตตา